Look at me, now I'm so brave. Eat that old fly like a butterfly. Wings, wings, panabone carapé. อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอ K-POP ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP นะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงรายการ Queendom ซีซั่นที่2ในตอนนี้นะครับก็ได้มีการออกอากาศจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในวันนี้เองเนี่ยก็มีการแข่งขันของ3ทีมสุดท้ายนะครับจากการแข่งขันในรอบ Fantastic Stage นะครับโดยในวันนี้นั้น3ทีมที่เหลือก็จะมีลูน่านะครับเพลง Butterfly แล้วก็ Brave Girls นะครับกับเพลง Red Sun และสุดท้ายนะครับศิลปินเดี่ยวคนเดียวในรายการนั่นก็คือ Hyolin กับเพลง Day นะครับในตอนนี้นะครับทั้ง3ทีมก็ได้มีการแข่งขันกันจบลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยและในคลิปนี้เราก็จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันนะครับว่าใน3การแข่งขันสำหรับ3ทีมนี้มีใครชอบโชว์ของทีมไหนกันเป็นพิเศษบ้างนะครับเริ่มกันที่ทีมแรกเลยนั่นก็คือ Brave Girls นะครับ Brave Girls นั้นก็ได้นำเอาเพลง Red Sun มาใช้ในการแสดงครั้งนี้ซอรี่ของการแสดงนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าซึ้งแล้วก็กินใจมากๆเลยนะครับเป็นการเล่าเรื่องราวตั้งแต่ก่อนที่จะประสบความสำเร็จมาจนถึงในปัจจุบันนี้ที่ Brave Girls นั้นสามารถกลับมามีชื่อเสียงได้อีกครั้งแล้วก็กำลังเป็นดาวรุ่งในวงการ K-POP เลยการแสดงของแต่ละคนนะครับทำออกมาได้ดีมากๆปูสตอรี่ของเรื่องราวบนสเตจเนี่ยได้ดีจริงๆใช้ระยะเวลาในการแสดงแบบคุ้มค่ามากๆเลยนะครับ6นาทีเต็มของการแสดงจาก Brave Girls นั้นสามารถสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆทั้งที่ดูในห้องส่งแล้วก็คนที่ดูแบบออนไลน์ในวันนี้นะครับซึ่งการแสดงในครั้งนี้ของ Brave Girls นั้นเนี่ยเราถือว่าเป็นการแสดงที่ดีแล้วก็สุดสเปเชียลมากๆเลยนะครับแต่ละคนนั้นเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวสุดประทับใจของ Brave Girls กันได้อย่างดีเลยหลังจากที่จบการแสดงนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าสาวๆแต่ละคนนั้นเนี่ยดูซึ้งกันมากๆกับการแสดงครั้งนี้โดยเฉพาะยูจองของเรานะครับมีน้ำตาซึมออกมาเลยสาวๆแต่ละคนนั้นเนี่ยคงจะเหนื่อยกันมากๆจากการซ้อมแล้วก็คงจะตั้งใจกับโชว์นี้มากๆนะครับจึงเป็นโชว์ที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆของ Brave Girls ตั้งแต่ก่อนจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็คงทำให้สาวๆนั้นเนี่ยยิ่งตั้งใจกันไปใหญ่เลยนะครับการแสดงครั้งนี้แฟนๆเนี่ยออกมาชื่นชม Brave Girls กันมากๆเลยและหลายคนยกให้การแสดงครั้งนี้ของ Brave Girls นะครับสามารถอยู่ในท็อป3ได้เลยเพลงสื่ออารมณ์ดีมากๆนะครับและก็แน่นอนนะครับว่าแฟนคลับของ Brave Girls นั้นเนี่ยก็ส่งกำลังใจให้อย่างเต็มที่อยากให้การแข่งขันในรอบนี้อันดับของ Brave Girls นั้นขยับขึ้นมาอีกนะครับยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันว่าอันดับของ Brave Girls จากการแข่งขันในครั้งนี้จะได้ที่เท่าไหร่นะครับมากันต่อเลยที่อีก1ทีมนะครับนั่นก็คือลูน่านั่นเองสำหรับลูน่านะครับก็ใช้เพลง Butterfly เพลงดังของลูน่านะครับมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ถึงแม้ว่าการโชว์ Butterfly ครั้งนี้ของลูน่านั้นจะไม่ได้มีการมิกซ์เพลงใหม่มากมายนะครับยังคงใช้ทำนองเดิมมีเพิ่มเติมมาเล็กน้อยนะครับแต่แฟนๆเนี่ยก็ประทับใจกันมากๆหลายๆคนเลยก็บอกว่าเพลง Butterfly ของลูน่านั้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะเพลงดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการโชว์ครั้งนี้ของสาวๆก็เน้นไปที่สเตจแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆให้สมกับฉายา Performance Queen นะครับซึ่งลูน่านั้นก็ทำออกมาดีๆจริงๆสเตจอลังการมากๆสาวๆแต่ละคนนั้นทำได้ดีจริงๆนะครับร้องสดกันดีมากๆและ Butterfly ในเวอร์ชั่นของรายการ Queendom Season ที่2นี้ก็จะเป็นอีก1เวอร์ชั่นที่เราออบหรือว่าแฟนคลับของลูน่านั้นจะต้องเก็บไว้ในความทรงจำกันตลอดไปเลยการแสดงโชว์ครั้งนี้ของลูน่านั้นนะครับทำออกมาได้ดีจริงๆสาวๆแต่ละคนส่งอินเนอร์ออกมาได้ดีมากๆมีท่าเต้นใหม่ที่สอดแทรกเข้ามานะครับแล้วก็อลังการมากจริงๆตามสไตล์ของลูน่าเลยโดยเฉพาะตอนใกล้จบของการแสดงนะครับท่าเต้นของ Butterfly นั้นเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงมากๆสาวๆแต่ละคนเต้นออกมาได้พร้อมเพรียงกันแล้วก็มีอินเนอร์เนี่ยที่พอดีกันมากๆเลยทำให้โชว์นี้ดูมีความขลังแล้วก็ดูน่าติดตามไปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับมากันต่อที่อีก1ทีมสุดท้ายนะครับนั่นก็คือทีมของแม่ฮโยลินนั่นเองศิลปินเดี่ยวคนเดียวในรายการของเรานะครับทำทุกอย่างมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแข่งร้องแข่งเต้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีตั้งแต่ต้นมาจนวันนี้นะครับและในการแสดงครั้งนี้ฮโยลินก็ยังคงทำได้ดีตามมาตรฐานของตัวเองไม่มีดรอปลงไปเลยโชว์ครั้งนี้นะครับฮโยลินนั้นได้นำเอาเพลงเบนะครับมาใช้ในการแข่งขันซึ่งเพลงนี้ก็เป็นอีก1เพลงที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบนะครับในฐานะของศิลปินเดี่ยวจากฮโยลินนอกจากนั้นนะครับการโชว์ครั้งนี้ของโยลินนั้นเธอก็ไม่ได้มาคนเดียวเพราะครั้งนี้นะครับโยลินนั้นได้มีการพาเยริมนะครับชักชวนเยริมนั้นมาในรอบการแข่งขันพิเศษนี้นะครับเป็น Fantastic Stage ที่โยลินนั้นออกแบบมาได้ดีมากๆเพลงนี้ของโยลินนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากๆเลยทั้งการออกแบบโชว์นะครับรวมไปถึงการดีไซน์โชว์ครั้งนี้โยลินนั้นทำออกมาในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแต่ก็ยังคงจัดหนักแล้วก็จัดเต็มเหมือนเดิมแถมที่สำคัญนะครับร้องสดแบบ
สุดๆปังๆมากๆเลยไม่ว่าจะไฮโน้ตไหนแม่โยลินนั้นก็ไปให้ถึงนะครับไม่ว่าจะสูงแค่ไหนโยลินนั้นเนี่ยก็ไปถึงไม่ว่าจะเต้นหลักเต้นแรงขนาดไหนโยลินนั้นก็ยังไม่ปล่อยไมค์ไม่วางไมค์เลยนะครับสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆทั้งที่ดูในห้องส่งรวมไปถึงแฟนๆที่ดูรายการแบบตอนออนแอร์สดๆด้วยที่สำคัญนั้นนะครับสเตจนี้ของโยลินเนี่ยสีสันสดใสจัดจ้านดีมากๆสมกับเป็นโยลินเลยและแฟนๆเนี่ยก็ดีใจแล้วออกมาชื่นชมโยลินกันมากๆเลยนะครับที่เธอนั้นทุ่มเทขนาดนี้ทุกการแข่งขันโยลินนั้นเข้าร่วมเสมอและที่สำคัญนั้นก็ทำออกมาดีๆและตั้งใจทำออกมาอย่างสม่ำเสมอมากๆแฟนคลับเนี่ยประทับใจในตัวโยลินมากๆแล้วก็ต่างออกมาชื่นชมนะครับว่าไม่แปลกเลยที่ทำไมโยลินนั้นยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ทั้งชื่อเสียงแล้วก็การยอมรับจากประชาชนเกาหลีทั่วไปในความสามารถของโยลินนั้นก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งศิลปินหญิงเดี่ยวที่มีความสามารถแบบมากมายเลยจริงๆและทั้งหมดนี้ก็เป็น3โชว์นะครับจาก3ทีมในรอบ Fantastic Stage นะครับนั่นก็คือลูน่า Brave Girls แล้วก็ Hyolin นะครับตอนนี้การแข่งขันก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรอบ Fantastic Stage นะครับในสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มี3ทีมที่แข่งขันไปก่อนสัปดาห์นี้ก็เป็นอีก3ทีมที่เหลือนะครับมาแข่งขันกันทุกคนที่ได้ติดตามชมรายการ Queendom Season 2ในวันนี้ชอบโชว์ของใครเป็นพิเศษมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูรายการเนี่ยตอนนี้นะครับทางช่องของ M เนี่ยนั้นได้มีการอัพคลิปวิดีโอของ3ทีมลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถย้อนไปดูแล้วก็ติดตามกันได้เลยแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าชื่นชอบโชว์ของทีมไหนเป็นพิเศษบ้างสำหรับเรานะครับอันดับหนึ่งเลยที่ยกให้ในการแข่งขันสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือโยลินกับเพลงเดย์นะครับด้วยเพลงนี้เราค่อนข้างชอบจากโยลินมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าโชว์ครั้งนี้นั้นมีการดีไซน์ออกมาใหม่ทำออกมาให้แตกต่างแล้วก็แปลกใหม่ไปจากเดิมนะครับที่สำคัญนั้นการร้องสดของแม่โยลินนั้นเนี่ยสุดปังจริงๆเราประทับใจมากๆเลยกับเสียงร้องของโยลินที่ทรงพลังมากๆแล้วก็ไม่มีการวางไมค์เลยอันดับต่อมานะครับเราเนี่ยก็ขอยกให้กับ Best Girls ด้วยความเล่าเรื่องของ Best Girls ตั้งแต่ต้นมาจนถึงจบนะครับทำออกมาดีมากๆและสาวๆทั้ง4คนนั้นเนี่ยก็ดูเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยในการแสดงครั้งนี้แถมความประทับใจในโชว์เนี่ยก็ยังมีแบบเต็ม 100% เลยดังนั้นเราก็เลยยกให้โชว์ของ Best Girls นะครับเป็นโชว์ที่เราชอบเป็นอันดับที่2ในสัปดาห์นี้และก็ทีมสุดท้ายนะครับนั่นก็คือลูน่านั่นเองสำหรับ Butterfly เนี่ยก็เป็น1เพลงเลยนะครับที่ทำให้เรานั้นรู้จักลูน่าแล้วก็ติดตามลูน่ามาซึ่งการแสดงครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนเพลงหรือว่าดีไซน์เพลง Butterfly ให้แตกต่างไปจากเดิมมากเท่าไหร่นักแต่ว่าก็ยังคงความเป็นลูน่าไว้ดีมากๆเลยนะครับตัวเพลงเนี่ยอย่างที่แฟนๆบอกไว้เลยว่าเพลงดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรมากมายเลยแต่ว่า performance ของสาวๆนั้นเนี่ยทำออกมาได้ดีจริงๆถ้าเต้นใหม่ๆการแสดงใหม่ๆที่สอดแทรกเข้าไปเนี่ยทำให้เพลง Butterfly ดูน่าติดตามมากขึ้นนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยชื่นชอบของโชว์ไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อมก. K-POP ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้คลิปต่อไปเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับรายการ Queendom มาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดติดตามช่องอมก. K-POP ของเราไว้ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ